ทราบกันหรือไม่ว่าเบื้องหลังกว่าที่ชาวสวนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนมูลค่ากว่า100,000 ล้านบาทมาให้เราได้ลิ้มรสและส่งออกไปขายตลาดทั่วโลกในแต่ละปีไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากปัญหาเรื่องโรคและแมลงแล้วศัตรูที่น่ากลัวคือโจรร้ายที่มาลักขโมยบางสวนโดนขโมยไปถึง100-200 กิโลกรัมเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อทุเรียนออกผลชาวสวนหลายคนต้องไปนอนเฝ้าต้นทุเรียนกันยิ่งช่วงต้นฤดูปีนี้ราคาทะลุไปกว่า300 บาทต่อกิโลกรัมปีนี้ทางสถานีตำรวจภูธรอ่าวช่อจังหวัดตราดจึงจัดโครงการฝากทุเรียนไว้กับตำรวจเพื่อป้องกันการขโมยซึ่งจะได้ผลหรือไม่คงต้องจับตาดูกันต่อไปสืบเนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้นะครับทุเรียนเป็นราคาที่แพงมากหลายสวนนะครับสูญหายนะครับมีคนเข้าไปลักตัดลักขโมยจึงได้ปรึกษากับทีมงานนะครับว่าชาวสวนเดือดร้อนในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในปีนี้ต้องไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นอีกจึงคิดโครงการฝากสวนทุเรียนไว้กับตำรวจสำหรับโครงการฝากสวนทุเรียนไว้กับตำรวจนะครับระยะเวลาก็ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภานะครับพอช่วงพฤษภาเนื้อทุเรียนก็จะวายก็จะเป็นการเสร็จสิ้นโครงการในทางปฏิบัติเรามีกำลังพลทั้งหมด8 นายแบ่งออกเป็น2 ชุดชุดละ4 นายออกตรวจในช่วงหัวค่ำถึงเที่ยงคืน1 ชุดหลังจากเที่ยงคืนอีก1 ชุดจนถึงสว่างยอมรับนะครับว่าชาวสวนนี่วิกฤตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเรื่องภัยแล้งวิกฤตกลไกการตลาดวิกฤตของหายโดนตัดทุเรียนก่อนที่จะนำสู่ท้องตลาดพวกผมจึงเป็นห่วงจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับชาวเกษตรกรนะครับในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะป้องกันไม่ได้ทุกสวนนะครับแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดทำให้มากที่สุด